ครับต่อไปนะครับเราก็จะมารู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียที่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับมาดูว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์นะครับเทคโนโลยีจอภาพเทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงข้อมูลเทคโนโลยีในการเก็บบันทึกข้อมูลเทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายนะครับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับลักษณะของสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ได้แก่ข้อความเสียงนะครับซาวภาพนะครับพิกเจอร์วิดีทัศน์หรือเป็นวิดีโอพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งเราจะมาดูว่าเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาสื่อมัลติมีเดียนะครับมาเรามาดูทีละตัวกันอันที่หนึ่งเลยก็คือเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่มีความจุน้อยๆนะครับก็อาจจะทำให้การใช้งานเนี่ยลำบากแล้วก็ช้านะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมัลติมีเดียของเรามันมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งที่เป็นวิดีโอเองตรงนี้เองนะครับแล้วก็บนเครือข่ายด้วยต่างๆเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพแล้วก็ความเร็วนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเนี่ยเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในปริมาณที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากพอที่จะให้การติดต่อส่งข้อมูลต่างๆระหว่างหรือความจำกับอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ไม่ให้เกิดการหยุดชะงักหรือว่าการล่าช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดการล่าช้าแล้วหยุดชะงักเนี่ยก็จะส่งผลให้ เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับอันนี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็น เทคโนโลยีจอภาพครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีจอภาพที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันในการพัฒนาจอที่เป็นซูเปอร์ VGA นะครับสามารถทำให้ความละเอียดของภาพเนี่ยได้ถึง 1,024+768 จุดนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ให้สีได้ถึง 16.7 ล้านสีนะครับหรืออาจจะปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบมัลติมีเดียเนี่ยจะยิ่งเร้าความสนใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีจอภาพของเราเนี่ยมีความคมชัดนะครับแล้วก็เป็นสีที่มีธรรมชาติแล้วก็ถ้ามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ตัวจอภาพที่มีความละเอียดนะครับก็จะทำให้งานของเราที่นำเสนอออกมาเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาจอภาพที่เป็นลักษณะของการทัชสกรีนมอนิเตอร์นะครับก็คือสามารถที่จะสัมผัสบนจอได้เลยตรงนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงข้อมูลครับแน่นอนแล้วครับว่าสื่อมัลติมีเดียของเราเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อใช่ไหมครับซึ่งผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นเมาส์หรือพวกดิจิตอลสแกนเนอร์อะไรพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์นำเข้าเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ลิงก์กับตัวสื่อมัลติมีเดียของเราได้ก็จะดีนะครับสมมติว่าเด็กสามารถที่จะพิมพ์ข้อความหรือว่าการโต้ตอบบนสื่อมัลติมีเดียของเราตัวนี้ก็จะดีมากเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลครับในปัจจุบันเนี่ยความจุของสื่อเก็บข้อมูลนั้นเป็นข้อจำกัดในการพัฒนามัลติมีเดียนะครับเพราะว่าต้องการสื่อที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าราคาเนี่ยก็สูงตามไปด้วยนะครับการแก้ปัญหาของหน่วยเก็บข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ราคาถูกเนี่ยก็มีการแก้ไขนะครับโดยการนำเอาเทคโนโลยีทางการบันทึกข้อมูลด้วยแสงเข้ามานะฮะออปติคอลเทคโนโลยีก็คือการพัฒนา CD-ROM ขึ้นมานะครับซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ที่เป็นส่วนของแฮนดี้ไดรฟ์นะครับหรือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์พวกนี้สามารถจะเข้ามาใช้งานได้ด้วยนะครับ ต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีการย่อขนาดของข้อมูลซึ่งมัลติมีเดียของเราเนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็จะต้องมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพใช่ไหมครับไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงซึ่งมีไฟล์ขนาดใหญ่นะพอเวลาที่เราเอามารวมกันนะครับเป็นก้อนจะไฟล์จะมีขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะไฟล์ภาพนะครับซึ่งภาพเราต้องใช้ภาพที่ค่อนข้างเยอะถ้าเราใ
ภาพที่เป็นภาพต้นฉบับจะมีความละเอียดสูงนะครับไฟล์ก็จะขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะบีบอัดไฟล์ให้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วแต่ว่าความละเอียดยังเท่าเดิมซึ่งปัจจุบันก็จะมีโปรแกรมนะครับที่ช่วยในการบีบอัดหรือว่าย่อขนาดของข้อมูลนะครับทำให้เราสามารถใช้งานมัลติมีเดียได้อย่างคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะใส่รูปใส่ภาพได้เยอะแล้วก็มีความจุน้อยลงนะครับนี่คือข้อดีต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายครับในปัจจุบันก็จะมีโซเชียลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสื่อมัลติมีเดียของเราเนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์นอกจากปฏิสัมพันธ์กับในตัวที่เป็นสื่อแล้วเนี่ยเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่อยู่ในระบบตรงนี้ด้วยที่เราวางเอาไว้นะครับก็จะมีการรับส่งอีเมลนะครับหรือจะเป็นลิงก์ไปที่ตัว Facebook นะครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวอื่นนะครับซึ่งเราจะทำให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ทางตรงนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเครือข่ายที่เข้ามาเนี่ยมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับบางทีอาจจะอัปโหลดตัวมัลติมีเดียของเราขึ้นไปบนระบบเครือข่ายแล้วก็สามารถจะเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยประการสำคัญที่สุดก็คือความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่จะนำเสนอนะครับอีกทั้งยังต้องมีความอ่อนตัวในการประยุกต์เข้ากับส่วนอื่นของระบบปัจจุบันนะครับก็มีผู้ผลิตที่มีการตื่นตัวอย่างสูงเลยนะครับในการผลิตโปรแกรมออกมาว่าโปรแกรมที่จะช่วยในการพัฒนางานมัลติมีเดียเนี่ยให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับบางทีอาจจะเป็นโปรแกรมฟรีออนไลน์ก็มีนะครับอย่างพวกโปรแกรม Powtoon อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราสามารถจะเข้าไปสร้างแล้วก็พัฒนามัลติมีเดียของเราผ่านระบบเครือข่ายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรใดทั้งสิ้นก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถือว่าสำคัญอันดับแรกต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ระบบมัลติมีเดียสมบูรณ์นะครับถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะพัฒนาไปทุกๆด้านก็ตามแต่ถ้าขาดข้อมูลนำเสนอที่ดีวิธีการนำเสนอที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนไม่ได้พิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อความหมายให้ดีแล้วนะครับระบบมัลติมีเดียที่ได้พัฒนามาก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สร้างสรรค์ระบบมัลติมีเดียหรือว่าผู้พัฒนามัลติมีเดียจึงต้องควรพิจารณาเทคโนโลยีในการที่จะนำเสนอตรงนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของการนำเทคโนโลยีนะครับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานมัลติมีเดียถ้าเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีแล้วนะครับเชื่อว่างานมัลติมีเดียของเราก็จะมีคุณภาพนะครับมีประสิทธิภาพที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีครับ